สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องซาเมนต้าขอแนะนำเมนูไข่ออมเล็ตเริ่มแรกตอกไข่2ฟองใส่ถ้วยใส่นมสดตามลงไป2ช้อนโต๊ะใส่เกลือทะเลลงไปนิดหน่อยและตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะหลังจากนั้นให้ยกกระทะตั้งไฟใส่เนยลงไป2ช้อนโต๊ะและรอให้เนยละลายค่ะเมื่อเนยละลายแล้วให้ใส่ส่วนผสมไข่ลงไปในกระทะให้ใช้ตะหลิวคนไข่จากริมกระทะเข้าหาตรงกลางกระทะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่จับตัวกันค่ะเมื่อไข่จับตัวกันแล้วให้ใช้ตะหลิวพับไข่จากด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่งค่ะหลังจากนั้นให้คว่ำกระทะลงไปที่จานไข่ออมเล็ตก็จะอยู่บนจานออกมาอย่างสวยงามค่ะ